สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ของครูออนจากเพจออนอาร์ตบุ๊กเพจเกี่ยวกับการวาดรูปเพื่อให้การวาดการลงสีของเราดีขึ้นและครูจะคอยช่วยให้นักเรียนได้ความรู้สึกของความภาคภูมิใจและกล้าที่จะลงมือทำค่ะสามารถเข้าไปชมเว็บไซต์ของครูออนได้ที่ www.onartbook.com EP ที่40วันนี้ครูขอพูดถึงเรื่องของถ้าอยากได้ความเพอร์เฟกต์เราจะต้องการวาดรูปของคนบางคนนะคะอาจจะเริ่มจากการหาอะไรทำในเวลาว่างให้เกิดประโยชน์บางคนเนี่ยอาจจะวาดรูปเพื่อผ่อนคลายความเครียดนะคะบางคนก็วาดรูปเพื่อที่จะฝึกมือแล้วก็นำไปต่อยอดการหารายได้ในอนาคตนะคะบางคนอาจจะเพื่อนำไปวาดประกอบคอนเทนต์ที่ตัวเองกำลังทำอยู่แต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะคะแต่ละคนก็อยากจะให้สิ่งที่เราตั้งใจทำนั้นออกมาดีถ้าดีสุดๆสมความตั้งใจเราได้ก็จะยิ่งดีเลยเราอาจจะมีความคิดว่าอะไรที่ทำแล้วผิดพลาดโดยเฉพาะในเรื่องของการวาดภาพนะคะเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้เลยเป็นเรื่องที่น่าหงุดหงิดนะคะแต่จริงๆแล้วถ้าเราลองเปลี่ยนมุมมองว่าทุกครั้งในการวาดรูปลงสีเนี่ยจะต้องเกิดความผิดพลาดนะคะแล้วเราจะได้มาแก้ปัญหาที่แตกต่างกันในทุกครั้งคืออาจจะไม่ต้องถึงกับคิดหลอกตัวเองหรือว่าคิดอะไรไปเยอะๆว่าเราจะสนุกกับการแก้ไขปัญหาอะไรขนาดนั้นนะคะแต่แค่ให้มองว่าการวาดรูปเนี่ยเป็นเหมือนการฝึกให้เราหาทางแก้ปัญหาเป็นครั้งๆไปโดยเฉพาะเรื่องของการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะคะเป็นอะไรที่ทุกคนพบเจอในชีวิตประจำวันอยู่แล้วหากเราทำงานแล้วเกิดลงสีพลาดขึ้นมานะคะเราจะทำอย่างไรต่อไปไม่จำเป็นต้องลงสีเป๊ะๆหรือวาดเป๊ะๆตามที่เราต้องการเสมอไปบางครั้งเนี่ยความมีเสน่ห์ของการวาดรูปของการทำงานศิลปะก็อยู่ตรงนี้นะคะตราบใดที่เราเริ่มทำงานศิลปะชิ้นใหม่เราก็จะได้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นใหม่ๆทุกครั้งไปนะคะแต่ช่วงเวลาที่เราเริ่มต้นทำงานนั่นแหละค่ะเป็นช่วงเวลาที่เพอร์เฟกต์ที่สุดละเท่าที่ครูออนวาดรูปมาแล้วค้นพบนะคะก็คือความเพอร์เฟกต์ไม่มีอยู่จริงนะคะความเพอร์เฟกต์ของครูออนก็คือการที่เราเริ่มลงมือทำนะคะช่วงเวลาที่เราเริ่มนั่นแหละมันจะเพอร์เฟกต์เป็นช่วงเวลานั้นเลยนะคะการที่เรามามองงานสมัยก่อนแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่สวยนะเราทำไปได้ยังไงอะไรแบบนั้นเนี่ยก็แปลว่าเราจริงๆแล้วเราได้ค่อยๆพัฒนามาแล้วนะคะเราผ่านช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้ที่เพอร์เฟกต์ในตอนนั้นมาแล้วเหมือนกับเราได้ผ่านคำว่าเพอร์เฟกต์ในช่วงเวลานั้นมาทุกครั้งเลยค่ะดังนั้นนะคะบางอย่างเนี่ยอาจจะไม่ต้องคอยมองหาเพราะว่าจริงๆมันก็อยู่กับเรามาตลอดนะคะเพียงแต่บางครั้งเราอาจจะต้องเปลี่ยนมุมมองที่มองลงมาหาสิ่งนั้นถ้าเราเปลี่ยนได้เนี่ยไม่ใช่แค่เราจะมีพลังใจในการวาดรูปได้ดีมากขึ้นแต่เราจะรู้สึกได้ว่าการวาดรูปลงสีในทุกๆครั้งเนี่ยมันสามารถสร้างความสุขให้เราได้จริงๆสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟัง EP ที่40ของครูออนมากๆเลยนะคะหากว่าใครชอบอย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้ครูออนด้วยนะคะสามารถเข้าไปพูดคุยทักทายกันได้ที่ www.onartbook.com รูปดีๆมีได้เพียงแค่เรากล้าที่จะลงมือทำแล้วพบกันใหม่ค่ะ